โอเคนะครับเรามาต่อันนี้เบอร์19นะครับอันนี้นะครับเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราหันด้านให้ถูกนะฮะหันด้านให้ถูกแล้วก็ใส่ลงไปนะครับก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ประกอบนะครับตรงไหนวะโอเคมันก็จะได้ลักษณะนี้อันนี้ก็จะเลื่อนได้โอเคอันนี้เราก็พักไว้ก่อนนะครับมาดูหน้าต่อไปเบอร์20นะครับเบอร์20เบอร์20เบอร์นี้เบอร์20นะครับเราต้องขาดก่อนนะครับขาดด้านนี โอเคนะครับหลังจากขัดแล้วเราก็ทาโอเคนะฮะทาแล้วก็ประกบโอเคนะครับก็จะได้มาเป็นนี้มาเบอร์21ครับ
ตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเบอร์21แน่นอนว่าเราต้องทาอีกเช่นเคยนะครับกดให้สุดนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับตรงนีทีนี้นะครับก็เราดูให้แน่ใจว่าจากรูปนี้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ทีนี้นะครับหนังกระติก1เส้นมาทานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงไหนวะอันนี้นะครับมีรูอยู่
จะรอย่างนิดนึงนะครับเริ่มยุ่งยากนิดนึงนะฮะตรงนี้สอดเข้ารูนี้นะครับแล้วก็ต้องพันทีหนึ่งอ้อมมาตรงนี้นะครับยังไงวะอ้อมมานี่เขียวตรงนี้แปลว่าข้างนี้เนี่ยนะฮะต้องมาเกี่ยวตรงนี้ในแบบนี้ถูกไหมฮะอันนี้จะต้องมาเกี่ยวนี้ก่อน
หันด้านนี้เสร็จนี่ต้องอ้อมข้างบนอ้อมข้างบนเสร็จอ้อมข้างล่างต่อโอเคนะครับหลังจากที่พันวนหนึ่งรอบแล้วเนี่ยนะฮะเธอมันกลับไปด้านนู้นวนหนึ่งรอบหนังกระติกน่าจะสั้นไปผมว่าเบอร์22โอเคเบอร์22อันนี้โอเคแล้วนะฮะอ้อมมาตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าเวลาเหนี่ยวไกลเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าออกเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาดูที่เบอร์ที่เลขที่4นะครับเบอร์23เบอร์23นี่ก็มีอะไรนะครับกดลงไปเลย
โอเคนะฮะหลังจากนั้นเบอร์26ก่อนนะครับเบอร์26เสียบลงมาเลยเบอร์15โอเคครับได้ละต้องเป็นแบบนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เบอร์25ตรงนี้อยู่ไหนเบอร์25
แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะฮะทำเหมือนกันสองด้านเลยที่เหลืออยู่เมื่อกี้นะครับอยู่ไหนอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เบอร์24คืออันนี้นะฮะตรงไหนวะ
เชิญนะฮะทีนี้ก็มีเป้านะครับซ้ำเอ็ดซ้ำสอง